สวัสดีครับหมอชื่อหมอภัสสิกนกศรีถาวรนะครับเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็กนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการติดเชื้อโควิด-19ในเด็กครับโดยการติดเชื้อโควิด-19นะครับตอนนี้นะครับสายพันธุ์โอไมครอนได้แพร่ระบาดในประเทศไทยโดยสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะครับหรือว่า B.1.1.5.2.9 เนี่ยได้เริ่มแพร่ระบาดนะครับประเทศแรกคือประเทศแอฟริกาใต้นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564นะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้เข้ามาระบาดนะครับในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั้งหมดเนี่ยนะครับเกือบ 95% เป็นการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอไมครอนครับโดยสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วดีกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับแล้วก็สายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยสามารถที่จะแบ่งตัวแล้วก็แพร่กระจายอยู่ในหลอดลมส่วนบนได้ดีมากแต่เมื่อลงไปสู่ปอดแล้วเนี่ยสามารถแพร่กระจายแล้วก็แบ่งตัวได้ลดลงนะครับทำให้คนที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่อาการคล้ายๆหวัดคือไข้ไอน้ำมูกนะครับในส่วนของเด็กนะครับเด็กที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยจะมีอาการหลักๆก็คือมีไข้ต่ำๆมีไอมีน้ำมูกสีใสนะครับแล้วก็อาจจะมีท้องเสียถ่ายเหลวได้แต่กลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อโอไมครอนนะครับคือเด็กที่น้อยกว่า5ปีเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนนะครับโดยเฉพาะเด็กอายุ 1-2 ปีเนี่ยเมื่อติดเชื้อโอไมครอนแล้วมีโอกาสที่จะเกิดโรคที่เรียกว่าโรคครูฟได้ครับโรคครูฟเนี่ยเกิดจากการที่มีการอักเสบแล้วก็อุดตันของหลอดลมส่วนบนนะครับโดยที่เด็กอายุ 1-2 ปีเนี่ยจะมีหลอดลมที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่นะครับทำให้มีการบวมอักเสบแล้วก็อุดตันได้ง่ายครับโดยอาการของเด็กที่มีเรื่องโรคครูฟนะครับจะประกอบไปด้วย 1-2 วันแรกเนี่ยจะมีอาการแค่ไข้ไอน้ำมูกนะครับเหมือนเป็นหวัดทั่วไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการไอนะครับโดยไอเสียงก้องหรือว่าไอเสียงคล้ายๆกับสุนัขเห่านะครับเริ่มมีการหายใจเข้าและหายใจออกมีเสียงครืดคาดแล้วก็มีการหอบเหนื่อยได้ครับถ้าผู้ปกครองท่านใดมีลูกบุตรหลานนะครับที่มีอาการแบบนี้นะครับให้รีบพามาโรงพยาบาลด่วนครับคำแนะนำในด้านการฉีดวัคซีนนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่ม1คือกลุ่มเด็กที่อายุ 12-18 ปีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยแนะนำให้ฉีดไฟเซอร์วัคซีนนะครับเป็นตัวแรกโดยที่ฉีด2เข็มนะครับห่างกันอย่างน้อยเนี่ยระหว่างเข็ม1กับเข็ม2คือ3สัปดาห์นะครับโดยที่ถ้าให้ดีที่สุดนะครับก็ควรจะมีระยะห่างระหว่างเข็ม1กับเข็ม2อยู่ที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์นะครับเพราะว่าจะทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่านอกจากนี้นะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำนะครับหลังจากที่เราได้ทราบมาแล้วว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยได้แพร่ระบาดในประเทศไทยและสามารถที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้จึงได้มีการเพิ่มข้อแนะนำใหม่นะครับโดยเด็กผู้ชายอายุ 12-18 ปีนะครับตอนนี้นะครับให้ฉีดไฟเซอร์วัคซีนนะครับ2เข็มนะครับโดยที่2เข็มเนี้ยอาจจะห่างกัน 8-12 สัปดาห์นะครับเพื่อ1คือให้มีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นแล้วก็2คือลดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดไฟเซอร์วัคซีนนะครับนั่นคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าไมโอคาร์ไดติสครับโดยไฟเซอร์วัคซีนที่ฉีดในเด็กกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นไฟเซอร์ขวดสีม่วงนะครับมีขนาด30ไมโครกรัมนะครับโดยฉีดขนาด 0.3 ซีซีที่ต้นแขนนะครับต่อมานะครับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มเด็กอายุ 5-12 ปีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็คือแนะนำให้ฉีดตัวเดียวนะครับก็คือไฟเซอร์วัคซีนครับโดยฉีด2เข็มเหมือนกันนะครับระยะห่างระหว่างเข็ม1กับเข็ม2เนี่ยอย่างน้อย3สัปดาห์หรือว่าอาจจะฉีดระยะห่างระหว่างเข็ม1กับเข็ม2ที่ 8-12 สัปดาห์ได้ครับโดยที่กลุ่มนี้นะครับจะมีความแปลกตรงที่ว่าจะใช้ไฟเซอร์วัคซีนขนาดแค่10ไมโครกรัมนะครับหรือว่าเป็นไฟเซอร์วัคซีนที่ได้รับการรับรองจากอย.นะครับซึ่งจะเป็นไฟเซอร์ฝาสีส้มนะครับซึ่งในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการมีไฟเซอร์ฝาสีส้มนะครับแต่ว่าจะมีการจัดหามาเพื่อฉีดให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยประมาณปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับในเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วนะครับสามารถฉีดวัคซีนได้นะครับโดยฉีดวัคซีนไฟเซอร์กระตุ้น1เข็มนะครับโดยระยะห่างระหว่างการฉีดวัคซีนกับการติดโควิดอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็ในเด็กนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนเชื้อตายไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์ม2เข็มไปแล้วนะครับก็สามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ครับโดยระยะห่างระหว่างการฉีดเข็มสุดท้ายของซิโนแวคกับซิโนฟาร์มจนถึงไฟเซอร์นะครับอยู่ที่1เดือนครับนอกจากนี้นะครับถ้าเด็กบางกลุ่มนะครับที่มีอายุ11ปี11เดือนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาฉีดไฟเซอร์เข็มแรกก็แนะนำให้ฉีดไฟเซอร์นะครับสีส้มหรือขนาด10ไมโครกรัมนะครับและเมื่อมาบูสต์เข็มที่2นะครับถ้าเกิดน้องอายุเกิน12ปีแล้วเนี่ยก็สามารถฉีดไฟเซอร์โดสผู้ใหญ่หรือว่าโดสวัยรุ่นได้นั่นคือไฟเซอร์30ไมโครกรัมขวดสีม่วงครับ
คำแนะนำเรื่อง Home Isolation นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าการติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยนะครับทำให้อาการเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงแล้วก็มีผู้ป่วยแล้วก็เด็กหลายท่านนะครับที่ทำการรักษาโดย Home Isolation นะครับหมอก็มีคำแนะนำในด้านนี้นะครับก็คือ 1. นะครับผู้ที่ป่วยเนี่ยจะต้องแยกห้องนะครับหรือว่าอยู่ห่างจากผู้ที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยอย่างน้อย6ฟุตนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากสัตว์เลี้ยง6ฟุตด้วยห้ามไปคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ขอให้ใส่แมสตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าถ้าผู้ป่วยนั้นเป็นเด็กอายุน้อยกว่า2ปีหรือว่ามีการหอบเหนื่อยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่แมสนะครับแต่ว่าก็ให้อยู่ห้องแยกจากคนอื่นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังไม่ควรที่จะใช้สิ่งของร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูจานชามช้อนส้อมแก้วน้ำนะครับในด้านของการทำความสะอาดบ้านนะครับการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะนะครับราวลูกบิดประตูนะครับราวจับต่างๆเนี่ยให้ทำความสะอาดเช้าเย็นนะครับวันละ2ครั้งโดยที่ใช้น้ำยาฟอกขาวนะครับ1ฝาผสมกับน้ำ1ลิตรนะครับแล้วก็เช็ดพื้นผิววัสดุต่างๆเนี่ยอย่างน้อย1นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับการซักเสื้อผ้าของผู้ป่วยโควิดเนี่ยก็ควรจะซักด้วยน้ำอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสครับต่อไปนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ควรจะมีเมื่อทำ Home Isolation นะครับ1เลยก็คือปลอดวัดไข้นะครับ2ก็คือเรื่องของที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับแล้วก็3ก็คือเป็นมือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพหรือว่าคลิปวิดีโอได้เมื่อผู้ป่วยมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยการดูแลผู้ป่วยเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่โควิดนะครับมักจะสำรวจอาการผู้ป่วยเนี่ย2ครั้งคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับโดยที่จะมีการวัดไข้แล้วก็วัดออกซิเจนปลายนิ้ว2ครั้งนะครับคำแนะนำที่ผู้ป่วยสามารถอยู่ Home Isolation ได้ก็คือ1มีแค่ไข้ต่ำๆนะครับมีไอแต่ว่าไม่เหนื่อยมีน้ำมูกสีใสหรือว่ามีถ่ายเหลวโดยที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าป่วยนะครับก็ยังสามารถกินได้แล้วก็เล่นได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องรีบมาโรงพยาบาลเลยก็คือ1มีไข้มากกว่า39องศาเซลเซียสนะครับจับออกซิเจนปลายนิ้วแล้วเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 96% นะครับผู้ป่วยมีอาการเขียวหรือว่าหอบเหนื่อยมากนะครับให้รีบมาโรงพยาบาลครับครับถ้าผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ปกครองท่านใดนะครับมีปัญหาอยากรู้เรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดในเด็กนะครับหรือว่าการปฏิบัติดูแลตัวเองเมื่อติดโควิดนะครับก็สามารถมาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลมิชชั่นเลยครับขอบคุณนะครับ